ผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความเก่งกาจของโป๊ปมิวเกรทแมทและมาร์กี้บอยกันไปแล้วในวันนี้ยังมีอีก2คู่ที่จะมาโชว์ทักษะการทายคำและใบ้คำสุภาษิตไทยเริ่มจากคู่จิ้นมาร์กปรินและคิมเบอรี่ดูนะกำขี้ดีกว่ากำต่อเต้ลิงหลอกเจ้านับว่าเริ่มต้นได้สวยมากทีเดียวงั้นเจ้ขอต่อเนื่องอีกคำสมมุตินะผ้าเช็ดผ้าเช็ดเช็ดผ้าผ้าขี้ริ้วเย้เย้ผ้าขี้ริ้วห่อแค่นี้ก็ได้ไปแล้วห่อเสื้อผ้าขี้ริ้วห่อคอผ้าขี้ริ้วห่อนาฬิกาข้อมือผ้าขี้ริ้วห่อแค่นี้พูดไม่ได้ผ้าขี้ริ้วห่อคอผ้าขี้ริ้วห่อคนรวยเขาใส่กันอะคนมีตังค์เขาใส่กันนะดอกส้มสีทองเออเมื่อกี้ขอทำโอ้ยตายตายถ้ากว่าจะถ่ายได้ถ้าเจ๊หลับเพลียไม่เคยได้ยินเลยคำนี้ให้ตายเถอะคุณผู้ชมคะและแล้วก็มาถึงคู่ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือณเดชน์และยาย่าซึ่งเจ๊ขอบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาพร้อมนะคือเดชน์เอาใหม่เอาใหม่เขาแรกอย่าจับหัวงูเดี๋ยวตายปลาปลางูไม่ตายหรือว่าเข้าหัวงูว่างหัวพี่ว่างว่างงูไม่ผ่านคอว่างคองูว่างงูว่างงูถังคอมว่างงูไม่โดนขอลูกกระเดือกทอมซินเป็นการทายที่ออกทะเลไปไกลถึงมหาสมุทรแอตแลนติกมากคือณเดชน์คะยาย่าคะเจ๊ว่าพอเถอะคุณผู้ชมคะเมื่อยาย่าเห็นว่าณเดชน์ดูจะไม่มีความชำนาญทางสุภาษิตไทยจึงย้ายเป้าหมายไปหาพี่หนุ่มกฤตซึ่งดูอายุอนามแล้วน่าจะเก่งสุภาษิตกว่าไปดูให้เรียบร้อยเรียบร้อยก่อนไปหลังไม่ความพองแหมยายาคะเจ้สรุปได้แล้วค่ะว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคำมันยากหรือว่าคนทายไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันอยู่ตรงตัวคนใบ้เนี่ยค่ะยายาสุภาษิตใหม่บายยาย่าค่ะ